าจะขยันเมคมันนี่ไปถึงไหนกันค่ะสำหรับพิธีกรสาวมากความสามารถที่กลายเป็น working woman ไปอย่างไม่รู้ตัวอย่างเก๋ชลดาเมฆราตรีซึ่งถ้าจะนับรวมธุรกิจความสวยความงามรวมไปถึงร้านอาหารด้วยแล้วเนี่ยก็ฝากเข้าไปสัก4สา5ร้านเห็นจะได้แต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ยังคงขยันขันแข็งหันมาจับโต๊ะเป็น PR วางแผนสื่อโฆษณาให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆภายใต้บริษัท Communication One ที่สาวเจ้ายังคงนั่งแทนบริหารอีกด้วยและถึงแม้ว่างานจะรัดตัวแต่สาวเก๋ก็บอกว่าตนนั้นสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวไร้ปัญหาอย่างแน่นอนแถมตอนนี้ก็เตรียมลุยเป็นผู้จัดละครยาวเต็มตัวโดยได้ยื่นเรื่องเสนอให้ผู้ใหญ่เป็นผู้พิจารณาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก่อนจะลั่นวาจาว่าจะขอทำหน้าที่บอสใหญ่ดูแลธุรกิจ PR เป็นตัวสุดท้ายค่ะวันนี้เปิดมาได้ตอนนี้ก็จะเข้าเดือนวันที่29เนี่ยครบรอบ3เดือนแล้วนะคะคือเราไม่ได้มีเส้นสายนะคะเราไม่ได้ใช้ความเป็นว่าเก๋เป็นดาราเป็นเก๋ชลดาเราไปเสนองานลูกค้าก็ถือว่าเก๋เป็นบริษัท PR น้องใหม่แล้วกันนะคะคิดว่านะคะน่าจะเป็นธุรกิจสุดท้ายแล้วตั้งใจว่านะคะเพราะว่าคนที่บ้านคุณแม่ก็บอกเราว่าพ่อเฮอแล้วเก๋บอกทำอะไรเก๋ก็ทำเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ธุรกิจจิวเวลรี่ร้านเพชรอย่างเงี้ยพิรดาเจมส์อย่างเงี้ยน้องชายก็ดูแลไปเต็มๆน้องก้องก็ดูแลไปนะคะเก๋ทำธุรกิจเลเซอร์นะคะอิมเมจินี่คลินิกพี่แบงก์ก็แบบมีหุ้นส่วนที่ดีเขาช่วยดูแลอาคาดีร้านนิตติ้งก็มีพี่กิ่งตอนนี้บริษัท PR ก็มีพี่ปุ๊กทุนก็เลยบอกว่าเนี่ยพ่อเธอเก๋เป็นคนค่อนข้างโชคดีนะคะที่เก๋มีหุ้นส่วนที่ดีมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีเพื่อนที่ดีก็เลยบอกคุณแม่ว่าเนี่ยโชคดีมากเลยหนึ่งเราไม่เคยมีเพื่อนโกงต้องพูดก่อนเลยหรอกเก๋โชคดีนะคะแบบว่าเราไม่เคยมีเพื่อนคดโกงเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินในบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ไม่เคยถูกคดโกงอะไรทั้งสิ้นเขาตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำงานและทำการบ้านนะคะเพราะว่าพอเราทำซิทคอมแล้วเนี่ยเราก็อยากจะโตนะคะเราก็อยากทำละครยาวอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็เสนอไปทางผู้ใหญ่อยู่นะคะถ้าเกิดได้รับพิจารณาก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นผลงานเก๋เร็วๆนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความกรุณาของผู้ใหญ่ด้วยยังไงเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะคะแม้จะหันมาลุยงานละครยาวอย่างเต็มตัวแต่ซิทคอมเรื่องนางฟ้ามาลีที่ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของผู้จัดคนเก่งเธอก็ยังคงยืนยันขอว่าจะยังคงเป็นผู้ดูแลต่อไปเหมือนเดิมส่วนพระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มมาร์คมาคุสที่กำลังประสบปัญหากับมรสุมชีวิตอยู่ณขณะนี้สาวเก๋ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้ลูกครึ่งหนุ่มผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้พร้อมยังทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนหนุ่มเจ้าเรียกเงินเรียกงานเข้ากระเป๋าให้อีกด้วยล่ะค่ะ